แค่นี้พอครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาคุยกับอาจารย์เสียงที่ลูกศิษย์เรียกหากันนะครับแต่ผมจะเรียกว่าพ่อครูมานะสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้เราจะมาเปิดเผยเล่าเรื่องราวของเครื่องรางชนิดหนึ่งที่เป็นของใช้จากการเกษตรและการประมงของชาวบ้านใส่ดักทรัพย์ใส่เรียกดักใส่ดักทรัพย์ใส่ดักทรัพย์ครับเอามีความเป็นมายังไงครับอาจารย์ใส่ดักทรัพย์เนี่ยคือวิชาเนี่ยผมเรียนมาจากหลวงปู่พุทธวัดเขาไม้แดงหลวงปู่พุทธวัดเขาไม้แดงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับผมเพราะว่าหลวงปู่องค์เนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์พระครูวิมลคุณาความสุขวัดปากคลองมะขามครับแล้วซึ่งอาจารย์ได้เรียนวิชากับท่านเรียกว่าเท่าที่ท่านมีวิชาอยู่ท่านถ่ายทอดให้ผมแล้วก็เป็นศิษย์คนสุดท้ายด้วยศิษย์ศิษย์หลวงปู่สุขคนสุดท้ายที่ลูกสุดท้ายที่มีชีวิตอยู่ครับแล้วก็ผมก็เรียนกับท่านและท่านหลังจากผมเรียนจบแล้วท่านก็ไม่ได้ถ่ายทอดให้ใครเลยครับใส่ของพ่ออะไรนะถึงเด็กหนังที่ชมดีที่อาจารย์พูดถึงก็คือวิชาเนี่ยของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าซึ่งผมเรียนจากหลวงปู่พุทธวัดเขาไม้แดงครับผมนี่ในสมัยอดีตเนี่ยที่ผมเป็นเด็กๆเนี่ยก็มีหลวงพ่อเคนวัดเขาถ้ำมีโตครับเขาก็ลงเขาก็ขายสายดักทรัพย์ทำสายดักทรัพย์อยู่แล้วไปทำออกตามงานวัดอะไรต่างๆไปช่วยงานฝังลูกผูกลูกนิมิตงานทั่วไปเนี่ยหลวงพ่อก็เอาของไว้จำหน่ายแล้วก็แบบว่าก็มีรายได้จากการจำหน่ายก็แบ่งให้วัดมาอะไรครับผมหลวงพ่อก็เอากลับมาเป็นค่าต้นทุนการดำเนินงานอะไรแบบนี้ครับผมอาจารย์ก็ไปเรียนที่นั่นมาด้วยครับผมเรียนจริงๆแล้วเนี่ยก็ได้ไปหาหลวงพ่อเคนเป็นเรียนจริงๆเรียนกับลูกศิษย์ท่านเป็นพระหนุ่มๆเป็นพระหนุ่มๆแต่ว่าจำชื่อท่านไม่ได้นะครับผมนานมากแล้วแต่สมัยพ.ศ.2510กว่าครับอาจารย์ครับแต่ก่อนก็ใช้ใส่กินก็คือในอดีตเนี่ยในอดีตเนี่ยก็เห็นพวกร้านค้าเนี่ยเขาก็ใช้ใส่ดักทรัพย์กันเยอะใส่จริงๆเลยใส่จริงๆเนี่ยบางทีคือตอนนี้เนี่ยตอนนี้มันปรับเปลี่ยนไปแล้วในอดีตนี่เขายังไม่มีคนแบบทำแบบนี้ขายไม่มีเขาก็ไปซื้อใส่จากร้านขายอุปกรณ์การประมงเครื่องจักสานเลยครับแล้วก็เอาผ้าแพรหลายๆสีปูครับผมเป็นใบใหญ่เลยครับเป็นใบใหญ่ครับผมอาจารย์ครับตอนนั้นคนของหลวงพ่อพุทธเนี่ยได้รับความนิยมขนาดไหนครับคือปกติเนี่ยหลวงปู่พุทธเนี่ยท่านเป็นพระจอมขมังเวครับมีพุทธาคมแก่กล้าครับนะเพราะว่าตามประวัติท่านเนี่ยก็เคยโดนคนคล้ายๆว่าท่านรับคือมีอยู่วัดหนึ่งอะนะแถวสุโขทัยก็บอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยเขาก็มานิมนต์หลวงปู่พุทธบอกว่านิมนต์หลวงพี่ไปผมจะมอบตำแหน่งเจ้าอาวาสให้เพราะว่าผมอยู่ที่นี่ไม่ไหวเพราะว่าไปเจออันดาพานกำนันนักเลงเจ้าถิ่นที่สุโขทัยอยากได้ของวัดนี่ก็มาหยิบฉวยไปเลยครับไปหยิบช่วยไปเลยก็บอกว่าอยู่ไม่ได้ละการก็บอกว่าท่านก็คืออาจารย์พระธรรมไงนี่ครับหลวงปู่พุทธก็รับอาสาคือหมายว่าก็ไม่อยากได้ตำแหน่งเจ้าอาวาสเราแต่ก็ต้องเขามอบให้ก็รับไปเพราะว่าจะได้มีการบริหารจัดการได้ครับก็ปรากฏว่ากำนันเนี่ยก็ใช้พฤติกรรมอย่างเก่าครับอยากได้แล้วก็มาหยิบไปท่านก็บอกว่าโยมลงมาไปไม่ได้นะนี่ของวัดนะครับว่าเคยหยิบเป็นประจำเนี่ยแล้วท่านมาจากไหนอ่ะเคยเอาไปได้เคยเอาไปได้เลยครับแล้วท่านเป็นใครอ่ะครับผมว่าตอนนี้ทำมาเป็นเจ้าว่าครับโยมจะทำอย่างแต่ก่อนไม่ได้นะครับเพราะว่าอาตมาเป็นสมภารก็ต้องปกป้องศาสนาสมบัติครับใช่ไหมถ้าท่านก็กำนันก็ไม่ไปแฮปปี้เขาบอกแล้วเดี๋ยวจะเห็นดีกันก็อีกไม่นานแล้วก็จัดมาเลยเอาอาก้าใจเอ็มสิบหกท่านลงวัดทับลงกุฏิท่านอะไรครับผมท่านเล่าให้ฟังว่าท่านโดนยิงนี่กระเด้งเป็นในตั้งหลายตลบแล้วตกลงมาเขาบอกจุกดูตั้ง20กว่านาทีกว่าจะลุกได้ครับลุกขึ้นมาปุ๊บเสร็จปุ๊บอย่าลืมว่าพระสมัยก่อนเนี่ยความที่ท่านจะบวชเนี่ยท่านนักเลงเก่าครับพระพุทธเนี่ยนะนักเลงเก่าครับก็ลูกศิษย์หลวงปู่สุขแล้วก็
แล้วก็รุ่นนั้นถามว่าเจอเสด็จเตี่ยกรมหลวงแล้วก็เสด็จเตี่ยเวลามาหาหลวงปู่สุขเนี่ยเขาบอกว่าพระองค์เนี่ยจับหัวฉันเล่นเป็นประจำเลยเพราะฉันเป็นเนรเป็นสามเณรครับก็เพราะฉะนั้นท่านก็แบบว่าพอภายหลังหลวงปู่สุขท่านมรณภาพลงครับก็เหมือนกับว่าท่านก็ลาสิกขาจากสามเณรเวลานั้นท่านอายุประมาณ20แล้วนะแต่ยังไม่ได้บวชเป็นพระครับก็ปรากฏว่าก็ออกไปใช้ชีวิตคารวะก็โอ้โหวิชาเมตตามหาเสน่ห์ดีท่านรู้สึกว่าจะมีผู้หญิงมาตั้งมีเมียมีเมียสี่ห้าคนก่อนบวชก่อนบวชฮะก่อนบวชอันนี้นะครับอันนี้น่าเชื่อถือว่าวิชามีอยู่จริงครับครับแล้วก็เสร็จแล้วมาภายหลังท่านก็เรียกบรรดาเมียทั้งหมดว่าฉันก็ปวดนะครับใครอยากจะไปมีคู่ใหม่ก็เชิญตามไปครับท่านก็ปวดครับผมเชื่อไม่ต้องมีสิทธิ์เลยครับอาจารย์ตัวไซอัคระเรียกยันหรืออุปธีการลงนี่มันยังไงครับอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยมีคาถาเฉพาะของเขาครับอันนี้เขียนเสร็จเนี่ยแล้วก็เป็นกระดาษสารแล้วก็ยัดไว้ในตัวไซแล้วเสร็จแล้วก็หาเชือกผูกแขวนตามปลายลานบางทีก็อาจจะเอาผ้าแพรทั้งสามสีเจ็ดสีเนี่ยรับขวัญใส่เดี๋ยวก่อนไม่ได้เขียนบนตัวนี้แต่เอากระดาษเปล่าเขียนยันเขียนยันรายยัดไว้ในที่ใส่ทุกสำนักเป็นอย่างนี้ลักษณะเป็นอย่างนี้สำนักอื่นนี่รู้สึกว่าเขาจะใช้เศษอย่างเดียวกันแล้วมันเป็นแบบว่าอาจจะเอากระดาษเงินกระดาษทองพันเนี่ยดูให้มันเก๋ๆเท่ๆหน่อยแล้วก็มีพวกผ้าสีอะไรครับแต่ของอาจารย์นี่จะเขียนยันใส่อะไรแผ่นยันเป็นกระดาษเป็นกระดาษสาเป็นกระดาษสาเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตให้ดูนะครับอาจารย์สาธิตได้ไหมกระดาษสาพระคุณเจ้าอยู่ในตู้นะครับผมกระดาษสาเปล่าๆแล้วพันอาจารย์ยันที่ใส่ในสายนี้ส่วนใหญ่เป็นยังไงก็ยืนยันเมตตาค้าขายโชคลาภเมตตาค้าขายโชคลาภที่เราใช้ทั่วไปไหมครับก็เนี่ยเป็นวิชาเฉพาะของเขาครับผมนี่นะครับเขียนใส่กระดาษสาแล้วก็ใส่ไปในใส่แล้วอาจารย์ต้องไปเสกต่อไหมไม่ต้องก็จริงๆแล้วที่เอาลงมาเลยอาจารย์ไว้อยู่ที่ชั้น3ห้องพักเนี่ยเสกมาเป็นปีแล้วเสกไปแล้วและนี่เดี๋ยวครับอาจารย์จะเขียนยันให้ดูนะครับว่าเขียนใส่ไปให้ดูนะครับว่าคือยันอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปถ่ายรูปข้างนอกนะครับอาจารย์เขียนช้านิดนึงนะครับอันนี้คือยันอะไรครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นยันพระฉิมแล้วก็คาถาที่ปลุกเสกในล้อเมื่อกี้ครับผมเป็นยันพระฉิมนะครับ
อาจารย์ครับไม่ได้ลองเพื่อความสบายใจของคนที่จะมาเข้านะครับเราจะดูว่าอาจารย์ท่องให้ฟังไหนอาจารย์พระฉิมคือเป็นพระฉิมทั่วไปที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะครับครับอาจารย์ท่องให้ฟังนิดนึงครับก็ณชาลีติชัยยะชัยยะติสิริธรรมทาสิชัยยะชัยยะเตชะนะสรณังกันกันละกันละชัยยะชัยยะเตชะนะอนุมาเตชัยยะชัยยะเตชะนะปุพพสันโธชัยยะชัยยะเตชะนะเวสสะโพสะสรีระชัยยะชัยยะเตชะนะวิปัสสิชัยยะชัยยะเตชะนะอนุรูปกวาชัยยะชัยยะเตชะนะราหุปกวาชัยยะชัยยะเตชะนะเมหิสิวะเอเตนะสัจเจนะชัยยะชัยยะเตชะนะสัพพะทุกขังสัพพะโรคังสัพพะภยังสัพพะสัตตุเวลาสันติราชาลีเดชาลีเตนาลีเตนาชาติราชาลีประสิทธิเตนี่คือยันก็อันนี้ก็คาถาที่เสกใส่ที่บังคับไว้ครับผมแต่ว่าก็อย่างที่ท่านทั้งหลายก็คงทราบว่าอาจารย์เนี่ยเรียนวิชาทางเมตตาโชคลาภมาเยอะครับผมว่ามีเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปหมดนะถ้าท่องอย่างนี้วันนึงก็ไม่จบครับโอเคอาจารย์เราตอนใส่เราใส่ยังไงอาจารย์อันนี้ก็ม้วนเนี่ยวน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 เนี่ยครับนี่นะครับแล้วก็ใส่ไปก็ใส่ไปอย่างนี้เลยนะครับอาจารย์แล้วก็เอาเชือกแล้วก็เชือกร้อยผูกไว้ถ้าจะดูเข้มขลังหน่อยก็เอาผ้าสีมาผูกก็เอาผ้าสี3สี7สีก็ได้ผ้าสี3สี7สีนี่ใครเป็นคนผูกหรือคนไปเช่าอะไรไปผูกบางทีเข้าไปผูกเองก็มีครับแต่ว่าอาจารย์นี่ก็ผูกเสกอยู่ก็ยังไม่ได้เอามาบอกใครครับก็อยู่ข้างบนครับเพิ่งเอามาเปิดเผยเนี่ยพระลูกศิษย์เขาทำมาให้2ลังใหญ่ๆใส่เขาหาใส่มาให้2ลังใหญ่ๆเลยอยากลองวิชาดูครับอาจารย์ครับผมจะซื้อไซส์อาจารย์เนี่ยใบละเท่าไหร่ครับยังไงครับอันนี้ไซส์นี่ก็ 2,500 ครับอันนี้ตัวเล็กนี่ก็ 1,500 ครับผมครับตำแหน่งที่ไปผูกหรือไปวางก็ผูกกลางบ้านกลางร้านค้าเลยก็อาจจะเอาเชือกครับผมก็คาดว่ามันจะเชือกว่าวอย่างเงี้ยละครับผมแล้วก็แขวนนะฮะตะปูอะไรแขวนไว้กลางร้านค้าเลยกลางร้านค้าครับจะครับผมต้องหรือว่าหน้าบ้านก็ได้แล้วแต่ตำแหน่งแล้วแต่ตำแหน่งแล้วแต่ความเหมาะสมของบ้านหรือร้านตำแหน่งครับครับผมบางทีอาจจะตีตะปูมันก็ปูนกระเทาะเราก็ใช้กาวสองหน้าแล้วก็ติดพ่นให้เบาๆมันก็ติดได้เหมือนกันติดได้เหมือนกันครับนี่ครับอาจารย์ครับอายุยืนไหมใส่เนี่ยหมายถึงว่าอยู่ได้กี่ปีคิดว่าน่าจะเป็น10ปีขึ้นไปนะ10ปีขึ้นไปเพราะว่าว่ามันถูกอากาศถูกลมถูกอะไรเนี่ยมันไม่ต้องกลัวตัวอะไรกินเนี่ยครับนี่นะครับคือไซดักซับนะครับครับอาจารย์ครับไซดักซับเนี่ยมันจะเป็นเครื่องรางชนิดเดียวกับอะไรอย่างอื่นไหมหมายถึงก็คือเมื่อสมัยปศ2510กว่าเนี่ยก็มีเกจิทางปาจีนอ่ะเขาก็โอ้ออกเป็นล่ำเป็นสันแล้วก็ขายดีฮะครับขายดีก็ในว่าสายนั้นน่ะส่วนใหญ่ยุคก่อนเนี่ยผมก็คาดเดาว่าน่าจะเรียนจากสายวัดประคองเลยนะครับเพราะยุคนั้นเนี่ยไม่มีใครเกินหลวงปู่สุขวัดประคองมาถามเท่าครับครับนี่นะครับตำนานไซดักซับนะครับจากเรื่องเล่าของอาจารย์เซียนะครับที่ทำให้อาจารย์ออกมากี่ปีแล้วเคยทำสายดักซับไหมอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยลูกศิษย์เนี่ยเขาทำมาให้ผมก็บอกพ่อครูทำสายดักซับไหมพ่อครูเรียนบอกเรียนมาบอกว่าไปมีใครรับจ้างสารหรือเปล่าวะก็ไปจ้างสารมาให้ซะหน่อยสิเขาก็ไปสั่งมาแล้วก็ทำให้สองลังใหญ่ๆอาจารย์ก็ไปอยู่ชั้นสามปลูกเสกนี่เพิ่งออกมาครับผมให้ทั้งช่องนี้ดูเป็นครั้งแรกเลยนี่นะครับคือมาพิสูจน์ความเข้มขังได้นะครับอาจารย์เสียได้ทุกวันนี้อาจารย์เสียสวดมนต์ไหว้พระในห้องพระกับวัตถุมงคลของอาจารย์อยู่แล้วถูกต้องครับครับผมตื่นตั้งแต่ตีสี่กว่าจะลงจากห้องพระก็8โมงเช้าครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ